มิเตอร์แบบนี้เราเรียกมันว่าอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์นะครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าไดนาโมเพราะฉะนั้นมันจะใช้หลักการของตัวเจเนเรเตอร์หรือตัวผลิตนะครับตัวผลิตกำลังงานไฟฟ้านะครับจะสังเกตได้ว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ย moving coil ที่เราใช้งานอยู่เป็น moving coil ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือใช้ได้เฉพาะไฟกระแสตรงแต่ตัวนี้นะครับตัวอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับหมายความว่าไงนะครับตัวตรงนี้เป็นแกนเหล็กอ่อนทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนขั้วไฟฟ้าได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่ากระแสที่ไหลเป็นกระแสไหลเข้าหรือว่ากระแสไหลออกโดยในที่นี้นะครับเราจะใช้กฎการไหลของกระแสก็คือกฎมือขวานะครับซึ่งในลักษณะถ้ากระแสไหลเข้านะครับมันก็จะทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กที่เป็น S กับ N แล้วก็ S กับ N ในลักษณะนี้นะครับแล้วตัว moving coil ที่อยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะมีลักษณะของตัวขั้วแม่เหล็กเนี่ยก็จะกลายเป็น N กับ S N กับ N ก็ผลักกัน S กับ S ก็ผลักกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข็มมิเตอร์เนี่ยเกิดการเบี่ยงเบนในกรณีที่มีกระแสไหลเข้านะครับแล้วถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งหนึ่งของ AC เพราะว่าสัญญาณ AC เป็นลักษณะดังนี้นะครับมีทั้งพีคบวกและพีคลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งหนึ่งของ AC ก็คือกระแสมันก็จะไหลออกตัวนี้เป็นบวกกระแสไหลเข้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกระแสไหลออกเมื่อมีกระแสไหลออกเนี่ยนะครับมันจะทำให้ขั้วแม่เหล็กเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงนี้เป็นขั้วเหนือตรงนี้เป็นขั้วใต้แล้วขั้วที่อยู่ใน moving coil นะครับก็จะเป็นขั้วใต้กับขั้วเหนือสลับกันเสร็จแล้วในส่วนของแกนเหล็กอ่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้วเหนือกับขั้วใต้ผลก็คือมันก็ยังเกิดการผลักนะครับที่ทำให้เข็มมิเตอร์เนี่ยตัวสเกลเนี่ยมันมีทิศทางไปในทิศทางเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกับตัว moving coil นะถ้าเกิดตัว moving coil เนี่ยนะครับเวลาเราป้อนกระแสย้อนกลับเข็มมิเตอร์เนี่ยมันจะย้อนกลับมาในลักษณะดังนี้นะครับก็จะทำให้เข็มมิเตอร์เกิดการเสียหายแต่ถ้าเกิดเป็นในลักษณะของตัวอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เข็มไปในทิศทางเดียวกันแต่ข้อเสียของตัวนี้นะครับเนื่องจากมันใช้หลักการของสนามแม่เหล็กทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าไง loss ในสภาวะแวดล้อมหรืออะไรเนี่ยความแม่นยำจะต่ำกว่าตัวมิเตอร์ที่เป็นแบบมิเตอร์ DC นะครับเพราะว่ามิเตอร์ DC เราใช้แม่เหล็กนะครับชุดนี้ชุดที่เป็นแกนเหล็กอ่อนตัวนี้นะครับสองฝั่งเนี่ยถ้าเป็นมิเตอร์ DC เนี่ยเราใช้เป็นแม่เหล็กแทนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์เนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้ทั้งไฟเข้าแล้วก็ไฟออกหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถใช้งานได้ในส่วนของไฟฟ้า AC นะครับปกติแล้วนะครับก็บอกว่าอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์เนี่ยนะครับก็จะใช้งานอยู่ในย่านความถี่ที่50เฮิรตซ์นะครับก็ปกตินะครับก็คือเป็นย่านที่เป็นเราเรียกว่าโลออเดอร์หรือย่านความถี่ต่ำนะครับโดยตัวมิเตอร์ในลักษณะนี้เขาเอาไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในวัตต์มิเตอร์นะครับโวลต์แอมป์รีแอคทีฟมิเตอร์นะครับpower factor meter แล้วก็ frequency meter นะครับทั้งหมดเนี่ยใช้หลักการของ electro dynamo meter ทั้งหมดนะครับมาดูข้อดีข้อเสียนะครับโดยในที่นี้ข้อดีข้อเสียเนี่ยเราเปรียบเทียบกับตัว moving coil ที่เป็นแบบ DC นะครับก็คือข้อดีของ moving coil แบบ DC เนี่ยตัว scale เนี่ยนะครับเป็นแบบuniform หรือว่าเป็นแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็กำลังงานสูญเสียนะครับในส่วนของตัว moving coil เนี่ย
ค่อนข้างต่ำนะครับก็อยู่เป็นไมโครวัตต์นะครับส่วนข้อเสียของมันนะครับมุดตัวมิเตอร์ที่เป็นแบบ DC เนี่ยก็คือจะใช้ได้เฉพาะไฟ DC อย่างเดียวแต่บางคนอาจจะเห็นว่าเราเอาไปวัด AC ได้แต่พอวัด AC เนี่ยในเลคเชอร์ที่แล้วที่ผมออกแบบให้พวกคุณดูนะครับมันจะต้องใช้ไดโอดแล้วก็พอเราใช้ไดโอดเนี่ยตัวค่าความไวมันลดลงไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหลือแค่เพียง 0.45 นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวราคาของมิเตอร์แบบ DC เนี่ยนะครับ Moving Coil ที่เป็นแบบ DC เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะส่วนถ้าเป็น Electro Dynamo Meter เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยใช้ได้ทั้ง DC แล้วก็ AC แล้วก็อันดับที่2นะครับใช้ในงานค่อนข้างมากมายเลยนะครับที่เป็นงานที่จะต้องแสดงค่าตัวเลขหรือว่าแสดงว่ามันมีไฟอยู่หรือไม่มีไฟอยู่นะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับแต่ข้อเสียคือการแสดงผลค่อนข้างหยาบนะครับทั้งกระแสแล้วก็แรงดันนะครับอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบระหว่างอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์กับตัว moving coil ที่เป็นแบบ DC นะครับมาดูนะครับตัวแรกเลยตัวแรกเลยตัวแอปพลิเคชันตัวแรกเลยของอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าวัตต์อาวมิเตอร์โดยลักษณะนะครับเราก็ใช้ในลักษณะดังนี้เราจะใช้ขนลวดเนี่ยจ่ายเข้าไปแล้วก็จะพันในส่วนนี้นะครับให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กโดยเมื่อมีกระแสไหลพูดง่ายๆก็คือเมื่อมีการใช้งานผ่านโหลดนะครับตัวเข็มมิเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่โดยอาศัยกระแสที่ไหลผ่านนะครับไหลผ่านตัวโหลดโหลดในที่นี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนขนลวดอีกชุดนึงนะครับขนลวดอีกชุดหนึ่งเนี่ยทำงานในส่วนของตัวแรงดันเพราะฉะนั้นเราจะมีขนลวด3ชุดนะครับ2ชุดทำงานในส่วนของกระแสนะครับเป็นตัวที่อยู่คงที่นะครับหรือว่าฟิกคอยล์นะครับซึ่งส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นขนลวดที่เกิดการเคลื่อนที่นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของ moving coil หรือเกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวโหลดเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยกินพลังงานเยอะหรือน้อยเพียงใดเพราะว่ากำลังงานนะครับ P เท่ากับ E คูณกับ I นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ E ก็คือแรงดันนะครับแรงดันก็จะเป็นตัวขดลวดของ moving coil i ก็คือกระแสเป็นขดลวดในส่วนของตัวฟิกนะครับคอยที่ฟิกไว้เป็นในลักษณะดังนี้นะครับอันนี้ก็คือตัววัตต์มิเตอร์นะครับต่อไปนะครับวัตต์อาวมิเตอร์นะครับวัตต์อาวมิเตอร์ในลักษณะของวัตต์อาวมิเตอร์ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากมายนักนะครับก็คือดูนะครับลักษณะก็คือเราจะใช้ตัวแผ่นจานตัวนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วตัวผลิตสนามแม่เหล็กก็จะมีตัวกระแสตัวหนึ่งนะครับขนลวดชุดหนึ่งตัวด้านล่างเนี่ยนะครับบริเวณเนี้ยตรงนี้นะครับเราจะผลิตกระแสซึ่งไอ้ตัวกระแสเนี่ยนะครับก็จะไปจ่ายให้กับตัวโหลดส่วนขนลวดอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะผลิตในส่วนของแรงดันนะครับในส่วนของแรงดันนะครับก็จะเอาไปจ่ายให้กับตัวโหลดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็คือ E กับ I นั่นแหละแล้วนะครับตัวสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับตัวขนลวดเนี่ยนะครับมันจะมีผลเนี่ยทำให้เกิดจานตัวนี้นะครับเกิดการหมุนนะครับพอจานหมุนนะครับถ้าเราดูตามภาพมันก็จะเป็นหมุนเฟือง
แล้วก็จะทำให้ตัวเลขของการใช้พลังงานเนี่ยนะครับเกิดการเคลื่อนที่เราจึงเรียกมันว่าวัตต์อาวมิเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นแบบซิงเกิลเฟสนะครับหรือว่าเป็นแบบเฟสเดียวนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับแคลมมิเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยได้ใช้กันหรือเปล่านะครับไอ้ตัวแคลมมิเตอร์เนี่ยนะครับมันมีดีกว่าตัวมิเตอร์แบบธรรมดาทั่วๆไปก็คือปกติเนี่ยเราวัดกระแสนะครับเราจะต้องตัดสายนะครับต้องตัดสายแต่ในเคสถ้าเกิดเป็นวงจรใหญ่ๆเนี่ยคุณจะมาตัดสายเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้หลักการของการอินดิวนะครับพูดง่ายๆก็คือปกติเนี่ยสายไฟหนึ่งเส้นเมื่อมีกระแสไหลผ่านนะครับมันจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆตัวสายไฟนะครับซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดรอบๆตัวสายไฟเนี่ยนะครับเขาก็จะเอามาอินดิวผ่านชุดนี้ซึ่งไอตัวปากคีบเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันจะมีขนลวดอยู่ซึ่งไอตัวขนลวดเนี่ยนะครับก็จะไปจ่ายให้กับตัววงจรที่เป็นตัววงจรขยายสัญญาณนะครับแล้วก็เอาไปตีความว่ากระแสหรือว่าสนามแม่เหล็กที่ไหลผ่านเนี่ยมันมีค่ามากน้อยแค่ไหนถ้ากระแสไหลมากสนามแม่เหล็กก็เยอะถ้ากระแสไหลน้อยสนามแม่เหล็กก็น้อยนะครับก็คือเป็นการอ่านค่าจากสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับข้อดีก็คือมันจะไม่มีการตัดสายนะครับก็ใช้หลักการคล้ายๆกับตัวอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์นะครับก็คือใช้หลักการเหนี่ยวนำของตัวสนามแม่เหล็กนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักการครับในเวลากระแสไหลผ่านสายไฟนะครับตัวแคมป์ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีตัวมุกตัวขนลวดพันไว้เสร็จแล้วก็จะแปลงนะครับ current to voltage นะครับก็แปลงกระแสที่เกิดขึ้นจากขนลวดเนี่ยให้กลายเป็นแรงดันนะครับแล้วก็ไป rectify ให้กลายเป็นไฟ DC นะครับตรงนี้เป็น AC ก่อนพอ AC ปุ๊บมันก็ rectify เสร็จมันก็จะกลายเป็นไฟ DC นะครับพอกลายเป็นไฟ DC เราก็แปลงจากสัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับก็จะกลายเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ไปแสดงผลนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับเราจะได้เรียนในส่วนของเครื่องมือวัดที่เป็นอนาล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆมิดเทอมนะครับเนื้อหามันจะเริ่มมาในส่วนของเครื่องมือวัดที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับหรือว่าเครื่องมือวัดเชิงตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เรารู้ในส่วนของทั้งหมดนะครับของตัวเครื่องมือวัดนะครับเราก็จะเรียนทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับ